มาดูงานดั๊มกันบ้างนะครับโอ้วิ่งมาเมื่อกี้นี่เหนื่อยเลยแนบหักเลยนะครับผมเนี่ยโอ้ไม่ได้ใส่เต้าแนบเลยนะครับผมฮีโน่คันเมื่อกี้เนี่ยที่ผมบอกแนบหักนะครับที่ผมบอกตั้งแต่วันแรกเนี่ยแนบหักแนบตัวที่มันมีเต้าอ่ะมันหักเขาก็เลยใช้วิธีการเอาแนบสอดเข้ากับร่องเดิมเลยนะครับก็คือไม่ได้ใส่เต้าเหมือนเดิมเขาก็แหนบที่เหลืออยู่ยัดเข้าไปในรูนะครับล็อกกี้มาแล้วเรามาดูปกติฝั่งทางด้านนู้นจะจมนะครับแต่ว่ามันร้อนนะครับเลยมาถ่ายทางด้านนี้เดี๋ยวผมให้เพื่อนๆดูเต้าแนบครับคันฮีโน่นะเดี๋ยวเขาก็จะมาแล้วจมแต่ว่ารถแรงท่อวนม้วนมาด้านหลังนะครับนี่เห็นไหมเป็นท่อวนนะท่อนี้ม้วนดันด้วยคูบาต้า L3408 นะครับก็ถือว่าเป็นรุ่นยอดนิยมนะครับน่าจะเป็นตัวเล็กนะครับคันนี้อีกรุ่นหนึ่งที่ยอดนิยมน่าเป็น L3608 มั้งถ้าจำไม่ผิดเนาะมีเลข6นี่แหละตัวนี้มัน3408ถือว่าแรงนะคนขับก็แรงอยู่ที่คนขับด้วยนะครับคนขับเขาไม่ห่วงรถนะครับซื้อมาใช้เนาะซื้อมาหาเงินก็ต้องใช้กันคือเต็มที่อะครับแต่ว่าตอนบำรุงรักษาแล้วก็บำรุงไปนะครับไม่เกี่ยวถ้าคนดันไม่เป็นเนี่ยดันไม่ไปเลยนะครับยืนขนาดเมื่อกี้เนี่ยเร็วนะคนนี้พี่แกก็ขับมานานเหมือนกัน
ีโน่ F18 จะมาแล้วนะครับเดี๋ยวพาเพื่อนๆชมเต้าแหนบที่ผมบอกว่ามันหักตั้งแต่วันแรกๆเลยนะครับว่าเขาจะมีวิธีการแก้ไขยังไงนะครับกว่าจะไปซื้อกว่าจะเปลี่ยนมันนานนะครับก็ต้องเอารถมาวิ่งงานก่อนแต่ว่าทำยังไงให้รถใช้ได้มาแล้วครับเข้าเฟรมมาแล้วไม่เห็นหรอกครับไม่มีเวลาได้ไปใกล้เลยนะครับรถไม่อยากรบกวนเวลาการทำงานนะครับโอเคมาชมรถไทยกันต่อนะครับคลิปนี้เราจะปิดท้ายด้วย Isuzu Rocky นะครับขับดีนะครับคนขับเนี่ยคือไถปื๊ดไถปื๊ดเลยนะครับขับดีมากเลยคือดันดินเก่งนะครับถ้าคนไถไม่เป็นเนี่ยดินจะไม่ไปนะครับรถนี่ดินเลยรถคันเล็กๆนะครับเนี่ยไถกันเต็มฐานเลยว่าผมอวยเลยเนาะก็ตามที่เห็นนะครับเพื่อนๆดูผมไม่ได้อะไรจากการอวยเนาะเดี๋ยวล็อกกี้มาแล้วนะครับชมต่อกันคลิปหน้าดีกว่าเนาะเพื่อนเดี๋ยวพาไปดูล็อกกี้กันอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งนะครับสวัสดีครับ